สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดห้างดังแจ้งปิดกระทันหันขาดทุนค้างค่าไฟร้านค้าไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าจากกรณีพรหมเมนาดาเชียงใหม่ศูนย์การค้าชื่อดังมูลค่ากว่า 2,900 ล้านในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเพราะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปไม่ไหวหลังเผชิญวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องแบกรับภาระมาตลอด3ปีที่ผ่านมาล่าสุดพบข้อมูลว่าศูนย์การค้าติดค้างชำระค่าไฟฟ้ากว่า22ล้านบาทโดยศูนย์การค้าได้แจ้งให้ผู้ประกอบการและร้านค้าในศูนย์การค้าทราบอย่างกระทันหันในช่วงเช้าวันเดียวกันพร้อมให้ร้านค้าทำการขนย้ายอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้และสินค้าโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอาหารสดออกภายในวันนี้โดยให้คงเหลือไว้ได้บางส่วนในส่วนที่สามารถเก็บได้หรือไม่เน่าเสียทั้งนี้ศูนย์การค้าได้ปิดบริการกระทันหันและตัดกระแสไฟฟ้าโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าสร้างความแตกตื่นให้กับบรรดาผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้ารวมถึงพนักงานของร้านค้าต่างๆเป็นอย่างมากต้องเร่งขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่กันอลหม่านบางรายต้องขาดทุนอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะเตรียมของสดไว้ขายเมื่อโทรหาผู้บริหารเพื่อขอคำชี้แจงที่ชัดเจนแต่ไม่สามารถติดต่อได้รายงานข่าวแจ้งมาตลอดทั้งวันบรรดาผู้ประกอบการและเจ้าของร้านค้าภายในศูนย์การค้ารวมกว่า100ร้านต่างต้องปิดให้บริการโดยไม่มีโอกาสแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแม้ว่าจะพอทราบสถานการณ์ของศูนย์การค้ามาตลอดว่าประสบปัญหาขาดทุนแต่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าทางศูนย์การค้าจะประกาศปิดอย่างกระทันหันเพราะไม่ทันได้เตรียมตัวและได้รับความเดือดร้อนอย่างมากโดยเฉพาะร้านขายอาหารที่ต้องเตรียมวัตถุดิบเป็นอาหารสดไว้และลงทุนไปหลักหมื่นด้านเจ้าของร้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าทางศูนย์การค้าให้พนักงานของศูนย์การค้าแจ้งผ่านทางไลน์ช่วงเช้าวันนี้5พฤษภาคม65ว่าจะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม65เป็นต้นไปไม่มีกำหนดโดยให้ย้ายข้าวของในส่วนที่เป็นของสดหรือต้องเก็บรักษาในตู้เย็นออกไปจากพื้นที่เนื่องจากทางศูนย์การค้าจะตัดกระแสไฟตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเจ้าของร้านรายดังกล่าวบอกอีกว่าพยายามโทรติดต่อหาผู้บริหารของศูนย์การค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติและคนไทยเพื่อขอทราบเหตุผลและคำชี้แจงที่ชัดเจนมากกว่าหนังสือที่แจ้งให้ทราบผ่านทางไลน์แต่ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อสอบถามผู้ประสานงานที่เป็นพนักงานของศูนย์การค้าก็ไม่สามารถให้คำชี้แจงใดๆได้มากกว่านั้นเจ้าของร้านกล่าวต่อว่าตามข้อมูลที่ทราบศูนย์การค้าประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 เพราะมีผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆในเชียงใหม่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมาตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมายิ่งซ้ำเติมให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและขาดทุนมากขึ้นร้านค้าแต่ละร้านในศูนย์การค้าแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็มีสภาพไม่ต่างกันมีเพียงบางร้านเท่านั้นที่สามารถอยู่ได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้ศูนย์การค้าตัดสินใจประกาศปิดบริการเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาการติดค้างชำระค่าไฟฟ้าที่ติดค้างอยู่เดิมประมาณ17ล้านบาทและเดือนล่าสุดอีกประมาณ5ล้านบาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการยื่นคำขาดขอให้ชำระอย่างน้อยเป็นค่าไฟฟ้าของเดือนล่าสุดแต่ทางศูนย์การค้าไม่สามารถทำได้และประกาศปิดบริการศูนย์การค้าเจ้าของร้านเผยสำหรับศูนย์การค้าพรหมเมนาดาเชียงใหม่เป็นศูนย์การค้าสไตล์รีสอร์ทมอลล์ตั้งอยู่บนพื้นที่58ไร่ลงทุนและบริหารโครงการโดย ECC International Real Estate ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้เงินลงทุนกว่า 2,900 ล้านบาทก่อสร้างเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการเฟสแรกเมื่อวันที่7มิถุนายน56ในช่วงแรกถือเป็นศูนย์การค้าที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมากทั้งในแง่ความหรูหราและสถาปัตยกรรมแปลกใหม่ของสถานที่รวมทั้งเป็นแหล่งรวมร้านค้าบริการและความบันเทิงต่างๆครบครันอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านดังอย่างยูนิโคลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ในช่วงแรกของการเปิดมีผู้เข้าใช้บริการอย่างล้นหลามเมื่อเวลาผ่านไปกลับค่อยๆเริ่มคลายความนิยมลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับร้านดังต่างทยอยปิดตัวลงในเวลาไม่นานรวมทั้งยูนิโคลด้วยกระทั่งกลายสภาพเป็นศูนย์การค้าที่ค่อนข้างเงียบเหงาและมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ